รายงานล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของโทเค็นชิบะได้พุ่งสูงถึง 8,700% เนื่องจากชิบะเลียมได้เปิดเผยกลไกการเบิร์นโทเค็นชิบะอินุถึงเวลาแล้วหรือยังที่ชิบะจะกระโดดขึ้นหลังของกระทิงเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้ผมขอแนะนำกระดานเทรดคอย EX ด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า700สินทรัพย์ฝากง่ายถอนง่ายต้องคอย EX และสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ชิบะเบิร์นได้แสดงให้เห็นว่าภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวนโทเค็นชิบะที่ถูกเผานั้นได้แซงหน้าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ถูกเผาในวันอาทิตย์โดยรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหรียญมีมยอดนิยมจำนวนหลายล้านเหรียญได้ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วตาม Twitter ล่าสุดของแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รายงานว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นกองทัพชิบะสามารถทำลายเหรียญชิบะอินุไปได้มากกว่าในวันก่อนหน้าถึง 8,862% โดยรวมแล้วในครั้งนี้พวกเขาได้ลบเหรียญมีมไปมากกว่า 50,188,691 เหรียญออกจากอุปทานหมุนเวียนสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือจำนวนมหาศาลนี้ได้ถูกเผาในการถ่ายโอนแค่เพียง2ครั้งเท่านั้นคือ 39,511,091 ชิบะและ 10,677,779 ชิบะตามข้อมูลของชิบะเบิร์นโดยรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความพยายามของชุมชนชิบะเหรียญชิบะจำนวน 3,093,934,362 เหรียญได้ถูกเผาในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาอัตราการเผาไหม้ของชิบะได้เพิ่มขึ้น 666% เว็บไซต์ชิบะเบอร์ระบุว่าเหรียญมีมชิบะอินุจำนวน574ล้านชิบะยังคงหมุนเวียนอยู่ณตอนนี้ตามรายงานของ You Today เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมพัฒนาชิบะอินุที่นำทีมโดยซาโตชิคุซามะที่ใช้นามแฝงได้เปิดเผยกลไกการเบิร์นชิบะบนเครือข่ายชิบะเหลี่ยมเลเยอร์2ณขณะที่ยังคงอยู่ในโหมดของทดสอบเบต้าเพื่อทำธุรกรรมบนชิบะเหลี่ยมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะจ่ายเป็นโบค่าธรรมเนียมพื้นฐานจะถูกล็อก 30% ถูกกันไว้สำหรับทีมในการดูแลเครือข่ายและ 70% จะถูกเผาไหม้จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง IntoTheBox แสดงให้เห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนักลงทุนได้ตุนเหรียญชิบะอินุไว้ถึง 26.2 ล้านล้านเหรียญวันบางตัวยังขายเหรียญมีมจำนวนมากแต่ไม่มากเท่ากับจำนวนผู้ซื้อที่ประมาณ 300,000 ล้านเหรียญชิบะและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเค็นชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่878มีศูนย์นำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.05% ในฝั่งของสัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ยังคงอยู่ในโซนสีแดงและในฝั่งของ MCDX เองยังคงปราศจากสัญญาณของนักเก็งกำไรและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ